ไปเที่ยวหนาวๆแบบนี้หาอะไรร้อนๆหาอะไรอุ่นๆกินคลายความหนาวดีกว่ามีถ้าได้มันเผาร้อนๆนะโอ้โหออกมาจากเตามันเผาหน้าชีสหน้าชีสอ้าวเราหัวเรานี่ไปแบบมันเผาแบบไอ้บุ้งๆน้ำตาลแล้วนั่นมันฝรั่งใช่ไหมอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะคือแล้วเขาโรยชีสด้วยนะเดี๋ยวถ้าคุณเฮ้ยเลี่ยนชีสเลี่ยนเปลี่ยนเป็นแฮมโอ้โหผักโขมข้าวโพดได้เหมือนกันหรือเผื่อคุณไม่อิ่มคุณสุประโชคคุณเอาแฮมข้าวโพดผักขมชีสรวมกันเลยเขาก็ทำให้ได้ดูอุ่นๆร้อนๆโอ้แล้วน่าแน่นมากเลยอ่ะแล้วพอร้อนๆชีสมันจะละลายเยิ้มๆหน่อยนะเวลากัดอ่ะโอ้มันอยู่ในปากคุณผู้ชมคะราคาก็แล้วแต่เลยคุณจะเลือกใส่หน้าอะไรใส่กี่อย่างราคาอยู่ที่49ถึง59บาทโปะชีสไปด้วยเพิ่มอีก10บาทคุณพี่อาทิตย์เป็นพ่อค้าตอนแรกแกไม่ได้ขายมันเผานะแกขายทุเรียนบอกเอาพี่แล้วไม่ขายทุเรียนแล้ววะมันหมดหน้าแล้วไงทุเรียนมันไม่ออกแล้วมันหายากก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วเห็นว่ามันเผาอบชีสมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเข้ากับสภาพอากาศในช่วงนี้ก็เลยทดลองทำกินก่อนโอ้อร่อยเว้ยหลังจากนั้นก็เลยทำขายดีเชื่อไหม500ลูกต่อวันขายหมดตลอด500ลูกเหรอเอาก็มันเลือกนี่ขนาดเราดูท้องเรายังไม่สามารถคีกันเลยอ่ะยังทะเลาะกันเลยตอนเนี้ยดิฉันขอผักขมกับชีสดิฉันว่ามันน่าจะเข้ากันผมขอทุกหน้าเลยผมขอชีสอย่างเดียว แล้วก็เอามันออกไปเลยใส่แต่ชีสเลยชีสเพิ่ม10บาทใช่ไหมคุณประโชคชีส20เลยเพิ่มพิเศษชีส20ไปเลยถ้าใครแวะไปที่จันทบุรีนะคะ อยู่ที่ตลาด JP การจันทบุรีใช่ไหมอันนี้ย้ายมาจันแล้วย้ายมาจันแล้วอยู่ที่จันทบุรีอยู่ตลาด JP แถววัดใหม่ค่ะไปติดต่อได้คุณพี่อาทิตย์มันเผาขายตั้งแต่4โมงจนถึง4ทุ่มนี่เนี่ยสมศักดิ์ศรีฤดูหนาวนะต้องกินแบบเนี้ยใช่ใช่ได้ลมมากเลยอ่ะจริงๆแค่เอามือถือเราก็จะอุ่นๆไปด้วยแล้วพี่มันมาขายแถวเนี้ยอรุณอมรินทร์น่ะเขาอยากให้คุณไปเที่ยวไปเที่ยวจันเที่ยวจันครบเลยนะเที่ยวจันนี่คือได้ทะเลด้วยได้ภูเขาน้ำตกด้วยครบถ้วนแล้วได้ทานมันแปลกๆแบบนี้ด้วยนะฮะ